จังหวัดพะเยาจิกมือสาวนกแก้วแสนรู้เจ้าของบอกไม่ชอบสาวเจอเป็นต้องจิกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสยามสกุณาได้เลี้ยงนกแก้วพันฟอร์พัดเป็นนกแก้วสายพันธุ์ฉลาดเชื่องมีขนาดเล็กมากปากงองุ้มมีสีสันที่สวยงามตัวผู้จะมีสีฟ้าตรงบริเวณปีกและตาส่วนตัวเมียจะไม่มีมีนิสัยร่าเริงและฉลาดเจ้าของซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆจนทุกวันนี้ไปไหนมาไหนจะติดตามรักเหมือนลูกและวันนี้ได้พามาด้วยโดยเกาะคอเสื้อบนไหล่มาซื้อกาแฟในร้านอเมซอนปตท.ท่าวังทองตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งนกก็ได้รับความสนใจแก่ผู้ที่พบเห็นรวมทั้งสาวอเมซอนเข้ามาขอดูและจับเพื่อถ่ายรูปแต่นกแก้วไม่ให้จับใช้ปากจิกมือจนตกใจเจ้าของบอกว่านกแก้วจะไม่ชอบสาวแต่ก็ไม่จิกหรือทำร้ายใครจะมีบางครั้งนกตกใจและยังไม่คุ้นเคยคนแปลกหน้ามักจะไม่ให้จับตัวและก็จะจิกด้วยนายสยามสกุณาเจ้าของนกแก้วได้เล่าว่านกแก้วตัวดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ฟอร์พัดเป็นนกแก้วตระกูลปากขอมีขนาดเล็กมากได้นำมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆและทุกวันนี้ไปไหนก็จะเกาะไหล่และแขนและอยู่ข้างๆถ้าอยู่ภายในบ้านหรือขึ้นรถยนต์ไปไหนก็จะไปด้วยนกแก้วคู่นี้จะไม่ชอบผู้หญิงเวลาจะจับหรือจะเล่นมักจะจิกมือในส่วนของผู้ชายคนอื่นจะไม่กวนแล้วชอบตามมาร้านกาแฟแต่ถ้าอยู่ที่บ้านก็จะปล่อยเป็นอิสระไม่เคยขังไว้ในกรงปล่อยให้กินให้นอนอยู่ภายในตัวบ้านตามธรรมชาติปรรณวิทย์อยู่ดีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน